เคยสงสัยกันไหมครับมาตรฐานวัดระยะทางการวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าที่เราเคยได้ยินมาตลอดอย่าง NEDC หรือ WLTP นั้นหมายถึงอะไรแล้วมาตรฐานไหนที่ดีกว่าวันนี้คาร์เวอร์จะมาเล่าให้ฟังครับหลังจากที่กระแสรถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่ตื่นตัวไปทั่วโลกทำให้คนส่วนใหญ่นั้นเริ่มหันมาสนใจกลุ่มรถยนต์ดังกล่าวมากขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาสำหรับเรื่องสมรรถนะนั้นเชื่อว่าคงไม่มีใครสงสัยกันแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นให้สมรรถนะที่เหนือกว่ารถยนต์น้ำมันชนิดที่ว่าทิ้งห่างแบบขาดลอยทั้งเรื่องของแรงม้าและแรงบิดแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนกังวลกลับเป็นเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จของรถมากกว่าและมันค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของคนส่วนใหญ่ซึ่งทางค่ายยานยนต์ต่างๆนั้นก็มีการพยายามพัฒนาให้รถยนต์ไฟฟ้าของตนเองนั้นวิ่งได้ไกลขึ้นโดยใช้มาตรฐานต่างๆมารองรับอย่างที่เราคุ้นชินกันเช่นมาตรฐาน NEDC WLTP หรือ EPAซึ่งในแต่ละมาตรฐานนั้นก็จะมีชุดขั้นตอนการทดสอบของตนเองที่แตกต่างกันสำหรับมาตรฐาน NEDC และ WLTP นั้นคือมาตรฐานของยุโรปโดย NEDC นั้นย่อมาจาก New European Driving Cycle ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้วัดการปล่อยก๊าซของเครื่องยนต์และใช้ประเมินอัตราการประหยัดพลังงานของรถด้วยโดยมาตรฐานดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้ครั้งแรกเมื่อปี1980และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี1997ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่เก่าและล้าสมัยที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน WLTP และ EPA และด้วยความที่มาตรฐานนั้นไม่ค่อยจะตรงกับการใช้งานจริงของรถเท่าที่ควรจึงก่อเกิดมาตรฐานที่ใหม่กว่าขึ้นมานั่นก็คือมาตรฐานแบบ WLTP นั่นเองสำหรับมาตรฐาน WLTP นั้นย่อมาจาก Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure ถูกนำมาใช้เมื่อปี2017และเพื่อให้ได้ตัวเลขของการทดสอบที่แม่นยำมากขึ้นมาตรฐาน WLTP ได้ถูกปรับปรุงในหลายๆจุดให้มีความเข้มงวดกว่ามาตรฐานแบบ NEDC ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการทดสอบแบบ Single Test ที่กินเวลา20นาทีไปเป็นการทดสอบแบบ Dynamic ที่กินเวลา30นาทีการเพิ่มรอบการทดสอบและระยะทางเป็น2เท่าของ NEDC รวมไปถึงการจำลองการขับขี่ที่สมดุลมากขึ้นระหว่างรูปแบบการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองทั้งการจำลองการขับขี่ที่ความเร็วสูงความเร็วต่ำการจำลองการเปลี่ยนระดับความเร็วรวมไปถึงการทดสอบในอุณหภูมิในรูปแบบต่างๆที่สมจริงกว่ามาตรฐาน NEDC และด้วยมาตรฐานการทดสอบที่เข้มข้นกว่าทำให้มาตรฐานแบบ WLTP นั้นมีความแม่นยำมากขึ้นโดยมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกทดสอบในยุโรปนั้นมาตรฐานแบบ WLTP นั้นจะประเมินระยะทางสูงกว่าความเป็นจริงของรถอยู่ที่ราว 10%ในขณะที่มาตรฐานแบบ NEDC นั้นจะประเมินให้รถคันเดียวกันนั้นสูงกว่าความเป็นจริงถึง 25-30% นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมาตรฐานแบบ WLTP จึงมีความน่าเชื่อถือกว่านั่นเองสุดท้ายเป็นมาตรฐาน EPA หรือ United States Environment Protection Agency ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับมาตรฐานแบบ EPA นั้นถือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าทั้ง NEDC และ WLTP นั่นจึงส่งผลให้มาตรฐานแบบ EPA นั้นมีความแม่นยำมากกว่าโดยการทดสอบของ EPA นั้นจะเป็นการทดสอบบนไดนาโมมิเตอร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อไดโน่นั่นเองโดยการทดสอบนั้นจะถูกจำลองจากสถานการณ์จริงและแยกออกเป็น2ส่วนคือการทดสอบการขับในเมืองซึ่งตัวรถนั้นจะถูกเร่งไปที่ความเร็วระดับหนึ่งและชะลอจนรถหยุดนิ่งและเร่งอีกครั้งซ้ำไปซ้ำมาดังภาพซึ่งเป็นการทดสอบการใช้งานตัวรถในเมืองนั่นเองและการทดสอบบนทางหลวงหรือ EPA Highway ซึ่งจะให้รถนั้นวิ่งด้วยความเร็วคงที่และปรับเปลี่ยนความเร็วในแต่ละระดับไปเรื่อยๆโดยที่ล้อไม่อยู่นิ่งหลังจากที่ได้ค่าการทดสอบของทั้ง2รูปแบบแล้วจึงนำมาคำนวณอัตราการประหยัดของพลังงานแต่เดี๋ยวก่อนครับสำหรับการทดสอบของรถยนต์ไฟฟ้านั้นการทดสอบจะหินขึ้นไปอีกเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวนั้นจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% และถูกทิ้งไว้ข้ามคืนจากนั้นตัวรถจะถูกทดสอบบนไดโน่ในรุ่งเช้าของอีกวัน
โดยตัวรถนั้นจะถูกทดสอบด้วยการจำลองการวิ่งทั้งในเมืองและบนไฮเวย์สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าแบตเตอรี่ของรถจะหมดชนิดที่รถไม่สามารถวิ่งต่อได้อีกเมื่อได้ตัวเลขระยะทางที่วิ่งได้ของรถแล้วตัวรถจะถูกชาร์จไฟจากเครื่องชาร์จของค่ายผู้ผลิตยานยนต์จนเต็มเพื่อวัดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการชาร์จจากนั้นจึงนำข้อมูลต่างๆมาคำนวณเพื่อหาระยะทางของรถที่วิ่งได้ตามมาตรฐานและด้วยความเข้มงวดในการทดสอบมาตรฐาน EPA จึงค่อนข้างมีความแม่นยำมากกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐาน NEDC และ WLTP นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามทุกมาตรฐานที่เราได้กล่าวมานั้นไม่ได้การันตีว่ารถยนต์ไฟฟ้าของคุณนั้นจะวิ่งได้ระยะทางตามที่ระบุไว้เนื่องจากมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะทางที่วิ่งได้ของรถทั้งเรื่องของความชื้นอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่ที่สำคัญหากคุณเป็นคนเท้าหนักเหยียบมิดทุกครั้งที่ออกตัวหรือวิ่งด้วยความเร็วสูงราวกับรถไม่มีเบรกนั่นจะทำให้ระยะทางที่วิ่งได้ของรถต่อการชาร์จสั้นลงอีกมากเลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากใครที่ชื่นชอบคลิปสไตล์นี้ช่วยกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ